ตารางแกรมมาของ R1 นะคะตารางนี้ที่เราจะเจอก็คือ W-Frage W-Frage นะ W-Frage ตัวนี้หมายความว่าคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว W เนาะเราจะมาดูนะคะกริยามันจะอยู่ในตำแหน่งที่2เหมือนกันposition สวายก็คือคำกริยาที่ผันตามสรรพนามในโจทย์นั้นอย่างเช่น where is does where ใคร is เป็นอยู่คือ does นะคะนี่นะ where is does นี่คือใครเขาคือใครแบบนี้วีให้สินสีวีให้สินสีวีคืออย่างไรให้เซนมีชื่อว่าสีก็คือคนนะคะวีให้สินสีคนชื่ออะไรวอแฮคอมเมนสีวอแฮคอมเมนสีวอแฮมาจากไหนนะคะจากไหน comment ก็คือมา C คือคุณคุณมาจากไหน Was sprechen Sie Was sprechen Sie Was คืออะไร sprechen พูด Sie คุณ WasSprechen Sie หมายถึงคุณพูดภาษาอะไรนะคะจะสรุปให้อีกหนึ่งรอบ We Frage ก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยตัว We Woher Where Wie Was Wem นะคะจะมีอีกเยอะเลยจะขึ้นต้นด้วยตัว We นะคะและในตำแหน่งที่สองจะเป็นคำกริยาที่ผ่านตามคำสรรพนามที่เราถามถึงอย่างเช่น see นะคะที่ไม่สนิทกันกริยาที่ใช้ก็จะต้องลงด้วย an heisen kommen sprechen machen อะไรแบบนี้ถ้าเป็นเปลี่ยนเป็น du นะคะ wie heißt duWie heißt du? คุณชื่ออะไร Woher kommst du? Woher kommst du? คุณมาจากไหน Was sprichst du? ก็คือว่าคุณพูดภาษาอะไรถ้าเป็น C ที่เป็นพหูพจน์นะคะC ที่เป็นพหูพจน์ S มันจะเป็นตัวเล็กถูกไหมก็จะใช้กริยาเหมือน C ที่เป็น S ตัวใหญ่เหมือน